สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคลิปพันหน้าครับตอนนี้ต้องมายืนอยู่ที่หน้าพระปฐมเจดีย์ครับแน่นอนจังหวัดนครปฐมครับมาที่นี่ก็นี่เลยมีจดหมายมาครับจากคุณชัยครับเขาเนี่ยสามารถเอาไม้ตีแก้วครับโดยที่แก้วไม่แตกได้มันจะไม่แตกได้ไงครับทำหล่นธรรมดามันยังแตกกันฮะเดี๋ยวไปตามหาคุณชัยพร้อมกับต้องเลยดีกว่าครับผมไปเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พี่ชัยยืนอยู่ข้างๆต้องแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาพร้อมอุปกรณ์เลยนะฮะอันนี้ด้ามจอบเลยนะฮะด้ามจอบเลยครับด้ามจอบฟาดสองมือสองมือเลยครับแล้วก็ไม่แตกครับไม่แตกครับจะเป็นไปได้ไงครับพี่ครับอย่าว่าอย่างนี้เลยทำให้ชมหน่อยได้ไหมครับได้ครับเอาเลยยังไงดีครับตรงไหนครับตรงนี้เลยครับตรงนี้อันนี้หนังสือมีทำไมครับหนังสือเพื่อความยืดหยุ่นครับคิดมาแล้วอันนี้วิทยาศาสตร์ครับผมวิทยาศาสตร์ครับอ๋อต้องนั่งอะครับครับผมต้องนั่งติดูเอ้ยนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะไม่แตกครับนี่ตูดแก้วยังเป็นปกติเลยนะปกติครับไม้จะด้วยไม้จะด้วยจะแหว่งมันมีเทคนิคอะไรยังไงครับพี่ตีตรงไม่แตกครับผมเห็นพี่เล็กเลยเขามาตีให้ตรงคือตีให้ตรงกลางตรงกลางให้ตรงกลางครับคือไม่ใช่มาตีทะเลทะล่าอย่างนี้อย่างนี้อันนั้นแตกครับครับดูอีกสักครั้งได้ไหมพี่ได้ครับนะครับชัดๆอีกสักครั้งครับวางไว้สองสามเอ้ยไม่แตกครับพี่ชายครับนี่ฮะดูครับท่านผู้ชมครับโอเคครับเห็นแล้วครับถือว่าแปลกครับทำได้จริงๆครับอย่างที่พี่เขาบอกครับเอาไม้ตีแก้วเต็มเหนียวครับและแก้วไม่แตกครับวันนี้พี่ชายมีอะไรแปลกๆแบบนี้มาโชว์ให้เราดูครับผมต้องมีของมอบให้ครับเสื้อเกมพันหน้าครับรับไปเลยครับพี่ชายครับและรับอีก3,000 บาทครับจากเกมพันหน้าเราครับสำหรับวันนี้ต้องและพี่ชายลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับผมจะมาเลี้ยงปลาเลยครับคุณแมนนี่คุณกาบโชว์สวัสดีครับสวัสดีครับแมนนี่คุณกาบโชว์ครับผมครับผมมีอีเมลมาสมัครที่บริษัทครับครับบอกว่าเคยมาแล้วแต่อยากมาอีกอ้าวเป็นอีกหลายครั้งนะอีกเวอร์ชันหนึ่งเมื่อกี้คุณแบงค์อะไรก็เหมือนกันเคยมารายการเราแล้วไม่อยากมาอีกอะไรอย่างนี้ครับคือมันมีการพัฒนาอะไรเนี่ยเขาเคยมาโชว์เขาเป็นฮูลาฮุปฮูลาฮุปเด็กอ๋อเด็กเด็กน้อยใช่ใช่ใช่แล้วมีท่าทางอะไรต่ออะไรใช่แต่วันนี้ก็เด็กมาหลายคนอยู่คราวนั้นใช่ครับ5-6 คนต่อตัวกันแล้วนั่นสิงโตพี่คนละคณะสิงโตคนเด็กต่อตัวใช่ฮูลาฮุปมันเต้นโตได้ไงล่ะนี่ไงโอ้โหโอ้โหอันนี้มาพอแล้วมาเอวมาพออีกมาพออีกอาจารย์เด็กๆเขาเล่นกันอย่างนี้จริงๆนะอันนี้เด็กเขาอย่างนี้อ่ะเขาเล่นกันอย่างนี้จริงๆนะครับเขาจะเอาขึ้นเลยเขาจะแต่ผมไม่ทำเนี่ยไม่เคยได้เลยพี่แต่วันนี้เด็กที่เข้ามาเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาจะมีการพัฒนาแอดวานซ์มากกว่าเก่าอีกเหรอครับผมตอนนี้เดิมใช่ไหมเดิมเนี่ยเขาใหม่ด้วยมีเก่าด้วยเต้นฮูลาฮุปของเขาเนี่ยแต่ตอนนี้เพิ่มเหมือนยิมนาสติกเข้าไปด้วยทำไมไม่ตัวเขาก่อนเด็กๆเขาไม่ได้มาเองนะมีอาจารย์เข้ามานี่อาจารย์นี่เขาพามาอ๋อวันนี้ก็พามาอาจารย์นี่เขาติดต่อคุณมาอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยเราปรับจูนความคิดเราเมื่อกี้เราคนละเรื่องกันแล้วนะนี่คนละเรื่องกันแล้วระดับมหาลัยนี่เด็กน้อยเด็กจิ๋วเด็กน้อยครับน้อยเลยอาจารย์มาคุยด้วยอาจารย์มาได้อาจารย์บังออนชูทิพย์ครับเชิญครับเอาเก็บก่อนอาจารย์เวลายกทำไมไม่หลบครับเด็กน้อยนี่เป็นเด็กอนุบาลใช่ไหมอาจารย์ไม่ตอนแรกเป็นเด็กอนุบาลตอนนี้ขึ้นป.3แล้วค่ะโอ้จากอนุบาลโตขึ้นป.3เลยเออไปป.1-3โอ้นี่ก็พาร์ทชั้นน่ะขึ้นชั้น3เลยอาจารย์แล้วตอนนี้ไงเราสอนเป็นยิมนาสติกด้วยหรือเปล่าหรือว่าค่ะค่ะผสมค่ะตอนแรกไม่มีป่ะอาจารย์ยิมนาสติกก็มีค่ะมีแต่ว่าตอนแรกมียิมนาสติกอยู่แล้วค่ะแต่ได้น้อยแต่ทีนี้ว่าพอมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆก็เอายิมเข้าผสมกับฮูลาฮูปนี่ค่ะใครเป็นคนฝึกกันฝึกเองค่ะการฝึกเองเนาะเรื่องฮูลาฮูปหรือว่าเรื่องยิมนาสติก
ทั้งยิมทั้งยิมพลาสติกมันก็ต้องเป็นอาจารย์ต้องเรียนมาหรือเปล่าอ๋อนี่จบเอกพละศึกษาค่ะแล้วตอนนี้อาจารย์สอนอยู่ที่ไหนอ่ะสอนอยู่โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะอาจารย์เด็กๆโชว์ดีป่ะดีค่ะดีดีตอนนี้พัฒนาขึ้นมายังไงบ้างตอนนี้เหมือนเขาก่อนเปล่าเหมือนเขาก่อนเปล่าแต่เขาก่อนก็โชว์โอเคนะเขาก่อนอาจารย์ขออะไรไปนะขอกล้องค่ะกล้องวิดีโอแล้วตอนนี้อยู่ไหนแล้วกล้องยังอยู่ค่ะยังอยู่นะอาจารย์ได้ถ่ายบ้างไหมถ่ายค่ะอ๋อถ่ายโอเคโอเคแต่เราไปถ่ายจากโรงจำนำมาแล้วไม่ใช่คนละถ่ายที่โรงเรียนมันถูกเทสตอนไปแสดงต่างๆจากวันนี้เด็กมากี่คน7คนค่ะ7คนนะฮะเป็นคนเดิมไหมผสมค่ะมีคนเดิมแล้วก็มีเด็กใหม่เข้ามาด้วยเด็กใหม่ด้วยค่ะอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ตอนนี้9ขวบหมดเลยค่ะ8ขวบ8ขวบ9ขวบเด็กป .3 มันเนอะอาจารย์เนาะค่ะอาจารย์วันนี้มีของอยากได้เบาะยิมค่ะเบาะยิมเนาะอาจารย์เข้าเอาเยอะมั้ยอ่ะ 12,000 ไงอาจารย์โอเคป่ะงบ 12,000 12,000 ได้มัน2เบาะทำไมมันน้อยจังก็เด็กตัวน้อยเด็กตัวน้อยเด็กตัวเล็กเล็กน้อยหน่อยให้ประหยัดหน่อยเด็กให้มันกิ้งไปแล้วก็กิ้งกลับโอเคเอาเบาะยิมน้ำติ่งนะฮะเชิญหนูลองสิมันนิ่มไหมแน่ลองไปเด้งดูลองเด้งดูที่เด้งเด้งหายโอเคนะวันนี้เดี๋ยวดูโชว์นะอาจารย์นะมีชื่อโชว์ไหมฮูลาฮูปพาเพลินค่ะฮูลาฮูปพาเพลินฮูลาฮูปพาเพลินแปลว่าพวกผมดูต้องเพลินค่ะดูแล้วเพลินตื่นเต้นโอเคเดี๋ยวพวกเราดูนะฮะสิ่งของที่เขาขอมาไปให้น้องๆนั่นแหละขอเพื่อส่วนรวมก็บอกงั้นนะฮะเป็นเบาะยิมนาสติกต้องได้เกินกว่า70คะแนนนะครับถ้าได้ไม่ถึง70คะแนนครับมีครับสวัสดีครับดูคล้ายๆเหมือนเกาะอาจารย์พอวางปั๊บเด็กหล่นตับพาไปโรงพยาบาลเลยครับในรอบนี้โปร่งถ้าอาจารย์คิดว่าไม่ปลอดภัยก็จะกระเบิ้ลไปอย่างนี้โรงพยาบาลปลอดภัยไหมจะเซฟได้เยอะดีนะร่างกายแข็งแรงมันเลยไม่เป็นอะไรมากไปได้อาจารย์โอเคไหมครับอาจารย์เอาไว้ในโรงยิมเนี่ยเขาไม่โอเคเขาไม่โอเคเหรออาจารย์อาจารย์ยังโอเคได้เลยเนาะอยู่หน้าอาจารย์เขาดิดังอย่างแรกหนูและนอกนั้นนะครับแป้งวันเดิมไป 3,000 บาทนะครับสามพันงานฮูลาฮูปพาเพลินค่ะฮูลาฮูปพร้อมเลยครับฮูลาฮูปพาเพลินนี่ไงยิมนาสติกมาแล้วอ้าวWe'll be right back.
เด็กพัฒนาจริงว่ะครับผมพัฒนาจริงอ่ะจำได้กลุ่มที่มาคราวก่อนนี่ก็ยังกิ้งไปกิ้งมาธรรมดาน้อยนะน้อยห่วงด้วยคะแนนที่ต้องการคือ70คะแนนขึ้นไปนะฮะถ้าได้เกินกว่า70คะแนนขึ้นไปคือเบาะยิมนาสติกที่น้องๆเหล่านี้ก็จะไปได้ใช้นั่นแหละนะครับอ่ะได้หรือไม่ได้อยู่ที่พวกเรานะครับเชิญลงคะแนนครับครับนะคะเพราะว่าก็ตกใจเหมือนกันค่ะคือฮูลาฮูปอันนี้เนี่ยคือมันเล่นยากอยู่แล้วไงแต่พี่น้องๆเล่นแบบว่าแยกเป็น5ส่วน5ชิ้นค่ะก็ให้ค่ะเก่งมากค่ะเก่งน่ารักสดใสให้ครับให้ครับเพราะว่าน้องเขาดูฝึกมานานมากครับกว่าจะได้แบบนี้ซึ่งผู้ใหญ่บางคนยังทำไม่ได้นะครับกันที่เหวี่ยงทีละหลายๆอันเยี่ยมมากครับเจ๊แหม่มให้ค่ะเหตุผลคือนึกถึงตัวเองทำอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเด็กควรจะพัฒนาไปยิ่งขึ้นควรเอาไปเลยเอาไปเลยชิ้นให้หมดเลยความสามารถของเด็กๆละเอียดละออทำได้หลายอย่างทั้งบาลานซ์ทั้งแบบทักษะครบทุกด้านเลยนะคะแล้วสมชื่อจริงๆฮูลาฮูปพาเพลินเพลินมากให้ค่ะมีความสุขมากครับเห็นเด็กๆเล่นแล้วแบบว่าโอ๊ยน่ารักจริงๆเลยนะครับแม่อยากจะให้สัก10เบาะนะครับให้ครับให้ครับเพราะความสามารถของน้องเขาเหนืออายุครับให้ค่ะเพราะน้องเขาน่ารักค่ะให้ครับพ่อขอมาเหมาะสมที่จะได้ครับให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 ้ครับเพราะน้องของที่ขอมาสามารถไปพัฒนาต่อได้ครับเมื่อกี้เขาลงคะแนนเรียบร้อยแล้วนะฮะครับน้องๆก็องค์อาจารย์เก่งนะเออหลายคนอยากรู้ว่าอาจารย์เป็นคนสอนเต้นจริงเหรอค่ะหนูจ๋าอาจารย์บางออนเอาไม้ครูบางออนสอนเต้นจริงเหรอคะเหรอถ้าอันนี้นะไหนหนูเต้นให้ลุงดูอีกทีสิคนเดียวเลยโชว์นะเอากี่ห่วงหนูใช้กี่ห่วงสองห่วงเหรอเมื่อกี้ห่วงเดียวยิงหลุดกระเด็นไปนู่นเลยจะไปข้างหน้าไหนลูกดนตรีมาไอ้ที่ไม่มีห่วงไอ้อย่างเงี้ยตรงนี้อันนี้เครื่องไม่มีห่วงอ่ะเอออะไรอย่าดนตรีมาอาจารย์อาจารย์เจอแล้วเจอแล้วรู้สึกแล้วมันจะจริงหรือเปล่าที่อาจารย์สอนเนี่ยบางทีเราไม่แน่ใจพร้อมเดี๋ยวไม่ใช่ว่าจะมาแอบอ้างกันว่าฉันสอนกล่าวไปจ้างแดนเซอร์อาชีพมาสอนใช่มั้ยเออถูกเปล่าใช่นี่ท่านี่แดนเซอร์อาชีพเลยนะพร้อมไหมจานเอาดีๆนะพร้อมก็ตีมาลูกจ๋าเชื่อกันบ้างหนูล่ะชื่ออะไรน้องบิวค่ะบิวบิวหนูอะไรชื่ออ้ำค่ะอ้ำโอ้อ้ำนะหนูอ่ะชมพู่ชมพู่โอ้ยชื่อเป็นเอกทั้งนั้นเลยชมพู่อ้ำกับชมพู่นะคะตอนแต่ก่อนอยู่ช่องเดียวกันค่ะตอนนี้อยู่คนละช่องค่ะอุ้มอ้ำกับอุ้มชมพู่แคทค่ะแคทชื่อดีๆทั้งนั้นเลยเพิ่งค่ะน้องเพิ่งพอแล้วค่ะน้องวิวนะครับน้องวิวโอเคถ้าได้เกินกว่า70คะแนนนะฮะถึงจะได้เบาะรองยิมนาสติกนี่ไปนะฮะถ้าได้ไม่ถึง70คะแนนก็นี่รอเลยรอไว้เลยรออีก 3,000 บาทค่าซ่อมรถของอาจารย์บังออนนะครับ
นี่โดนเมื่อกี้อาจารย์เต้นไปช่วงล่างเสียหมดแล้วโอเคคะแนนที่น้องๆจากโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวโรงเรียนอะไรใช่ไหมโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวทำได้คือแล้วก็น้องๆจากโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวครับโอเคครับแจกกันไปมีสิ่งของที่อยากได้มีความสามารถเขียนมาในรายการแล้วครับครับเด็กได้ผู้ใหญ่ได้ได้ทั้งนั้นขอให้มีความสามารถความสามารถเหมาะสมของวันที่ขอมาเท่านั้นเองนะวันนี้น้องๆก็ได้ไปแล้วครับเรียบร้อยแจกกันกระหน่ำนะอันนี้ขอบคุณนะฮะดาราชายทั้งหกท่านของเรานะครับคุณกอล์ฟอนุวัฒน์นะฮะน้องหยกธัญกันท์ครับคุณโอ๊ตสุรศักดิ์นะฮะดีเจเจ๊แหม่มครับดีเจเจ๊แหม่มนะคุณท้ายและคุณท็อปด้วยนะครับขอบคุณครับน้องจากสำโรงครับจากสำโรงศูนย์การเรียนปัญญาพิวัฒน์ครับขอบคุณครับต้นไม้ที่หน้าครับเกมพนาเอื้อทอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ